เก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ I can speak English podcast กับอาจารย์พี่มาตู กับช่องมาตุเรมอนนะครับ EP ที่8แล้วนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของวันหยุดง่ายๆเ,เดี๋ยวนะวันหยุดง่ายเราทำ EP EP ก่อนหน้านี้ EP 7เป็นวันหยุดไม่มากวันหยุดง่ายๆ1นะฮะวันนี้จะเป็นวันหยุดง่ายๆตอนที่2มี2ต่อนะฮะเพราะว่ามันยาว จริงๆไม่ได้ยาวมากแต่ว่าไม่อยากให้เยอะเกินไปเราฝึกแบบน้อยๆแล้วก็ฝึกนานๆน,นะแล้วก็จําเก่งๆนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงวันหยุดง่ายๆตอนที่1จะพูดถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ EP นี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็จะมีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอดีตภาษาอังกฤษจะมีการแบ่งปัจจุบันอดีตอนาคตนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้1ตัวที่เป็นอดีตคือคําว่า did d-i-d เป็นช่องสองกับคำว่าดูนะครับถ้าปัจจุบันเราใช้ดูถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้ด i d นะครับเอาละทีนี้คำถามเวลาจะถามเช่นผ่านวันหยุดยาวไปละผ่านวันหยุดนักขัตฤกษ์ไปละเราจะถามเพื่อนว่าวันหยุดที่ผ่านมาทำอะไรคำถามจะถามแบบนี้ครับ What did you do on last holiday? What did you do on t holiday e h ก็ได้นะครับเอา did holiday นะครับ what did you do on the holiday ก็เจอดีนี้จะรู้แล้วว่ามันเป็นคำที่ใช้ในตอนอดีตใช่ไหมอ่าไป what did you do on the holiday ก็คือว่าวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็ประโยชน์คำถามที่ถามว่าเธอไปไหนเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา where did you go on the holiday ลองออกเสียงอันแรกกันก่อนสักสามรอบดีไหมครับไป What did you do on the holiday? What did you do on the holiday? What did you do on the holiday? อ่าทีนี้ไปไหน What uh, Where did you go on the holiday? Where did you go on the holiday? Where did you go on the holiday? อ่านี่นะครับก็ไม่ยากเลยเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับส่วนหนึ่ง ตอนนี้ก็มาต่อก็จะเป็น what did you do กับ where did you go เอาดิตมาช่วยเพื่อทำให้ประโยคดูเป็นอดีตนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับคนที่ต้องการอยากรู้ว่าอดีตเมื่อที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำอะไรกันมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะตอบนะครับถ้าถามว่า what did you do on the holiday ที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับก็อาจจะบอกว่าไอบางคนใช้เวลาเดินทางนะไอ went to ไอ went, went to นี้ก็อาจจะตอบทั้งสองคำถามนะฮะก็อาจจะตอบว่า I went to my relatives' house ก็คือไปบ้านของญาติหรือไม่ I went to visit my relatives ฉันไปเยี่ยมญาติลองออกเสียงกันไหมครับ I went to visit my relatives เนาะใส่ S ด้วยเพราะว่าญาติน่าจะมีหลายคนนะโอเคเดี๋ยวผมพูดหนึ่งรอบอพูด3รอบนะฮะ I went to visit my relatives สรอบแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านอ่านตามออกเสียงตามได้เลยนะครับ I went to visit my relatives I went to visit my relatives I went to visit my relatives, visit my relatives. Visit my relatives. นี่ก็เป็นการตอบว่าอ้าววันอยู่ที่ผ่านมาไปไหนจะบอกว่าเราไปเยี่ยมญาตินะครับ โอเคครับขอบคุณสำหรับการฟังรายการ I Can Speak English Podcast สำหรับ EP ที่8นะครับพูดถึงเรื่องของวันหยุดง่ายๆนะครับอตอนที่2นะครับวันหยุดง่ายๆจะมี2ตอนเนาะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกและเนาะหาคู่สนทนาอะไรรอบตัวพยายามใช้พยายามดูอะไรให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการจำคำศัพท์ที่มันง่ายๆ แล้วเจอก,ก,กันใหม่กันใหม่กันใหม่กับรายการ I Can Speak English Podcast กับอาจารย์พี่มาตูทางมาตูเรียมอนนะครับ EP นี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับเก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I Can Speak English Podcast